แรงม้าคันนี้อยู่ที่563.4 วินาทีเท่านั้นคนต้องมองด้วยสีด้วยแบรนด์ของเขานะครับที่มีมามากกว่า100ปีสวัสดีครับเพื่อนๆชาว LK ทุกคนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีอะไรพิเศษว้าวๆอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้นะครับเรามีรถซุปเปอร์คาร์เพื่อนๆลองคิดถึงรถซุปเปอร์คาร์ดูว่ารถซุปเปอร์คาร์เนี่ยถ้าคิดถึงแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยเราจะคิดถึงแบรนด์อะไรกันบ้างสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมี Ferrari Lamborghini Porsche หรือแม้กระทั่ง Audi ถูกมั้ยฮะแต่ว่ารถที่เป็นซุปเปอร์คาร์ที่สามารถขับได้ทุกวันเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นรุ่นไหนเป็นตัวไหนวันนี้ฮะมีรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วยังสามารถวางของได้ด้วยอีกอย่างนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมนะฮะมาดูตัวนี้กันเลยมันคือเจ้าตัวนี้เลยโอเคเพื่อนๆรถที่ผมพูดถึงอยู่นั่นก็คือเจ้า Ferrari California T นั่นเองนะครับขอไล่ประวัติของแคลิฟอร์เนียก่อนแล้วกันนะครับเจ้า Ferrari California เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบรถที่มี performance และก็ยังจะสามารถใช้งานได้ทุกวันด้วยก็คงหนีไม่พ้นเจ้า Ferrari California T ถูกต้องมั้ยเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเจ้าตัว California เฉยๆไม่มี T California เฉยๆเนี่ยก็คือเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแล้วนะเป็นเครื่องยนต์ V8 แต่คันมีแรงม้าเพิ่มขึ้นมาถึง70แรงม้าแรงม้าคันนี้อยู่ที่560แรงไหมอ่ะเพื่อนเครื่องยนต์ V8 นะตัว T ย่อมาจากคำว่าโทโบคันนี้มีซุปเปอร์ชาร์จโทโบด้วยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วใช้งานได้ทุกวันแล้วนะครับมันยังสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างตามคอนเซปที่เขาว่า Elegant Sporty Technology เริ่มจากส่วนแรกเลยนะครับความ Elegant ของเจ้ารถ Ferrari คันนี้เพื่อนๆ เห็นด้านหน้ารถไหมฮะสวยงามไหมครับด้านหน้ารถของเขาเนี่ยดีไซน์มาจากเจ้าตัว GTO นะครับกับเจ้า F40 นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่198กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยดีไซน์และความขลังของเขาเนี่ยเอามาลงใส่เจ้ารถ Ferrari คันนี้แล้วตัวนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาในปี2014ที่เจนีวาแล้วก็เอามาลงที่คาวาริโนประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเจ้ากระจังหน้าเนี่ยมีความอิลิแกนต์และคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแตกต่างจาก Ferrari ที่เพื่อนๆเคยเห็นอย่างเช่น458 488 430นะครับสำหรับสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงอันนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์ V8 เออก่อนหน้านี้ไม่มีโทโบชาร์จนะคันนี้มีโทโบชาร์จด้วยนะครับ 3.9 ลิตร0ถึง100เนี่ย 3.4 วินาทีเท่านั้นเร็วป่ะล่ะเพื่อนๆแม่งเร็วจี๊ดๆเลยใครเห็นเนี่ยก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็น Ferrari จริงๆป่าวะมันขับแล้วมันจะหล่อเหมือน Ferrari ทั่วไปที่มันแบนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันใส่ของได้ด้วยไงและความเร็วมันก็บอกเลยต้นตำรับของคันเนี้ยมันคือ488อ่ะคันนี้นะครับได้ Best Engine Award นะครับก็คือมันเป็นรากฐานเครื่องยนต์ที่พัฒนากลายเป็น488บวกกับเจ้าตัวไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าของเจ้าตัวรถเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ Daytime Running Light ด้วยนะฮะกระจังหน้าเอกลักษณ์ชัดเจนมีโลโก้มาให้เห็นนะฮะแล้วก็ด้านฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีรูระบายความร้อนด้วยนะครับโอเคเราไล่กันมาต่อเลยดีกว่าเพื่อนทุกคนเราไล่มาต่อด้านข้างเลยเห็นด้านข้างมั้ยปกติเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะแฟลตเลยใช่มั้ยแล้วเครื่องยนต์วางข้างหลังแต่อันนี้วางหน้าไปไงด้านหน้าจะเขาจะเลียวยาวเลยใช่มั้ยมีมิติมั้ยลืมบอกไปเรื่องนึงเลยครับเพื่อนๆรถอันนี้คือสีเลดคอร์ซ่านะครับเป็นสีเฟอร์รี่โดยตรงเลยทำให้มันมีเอกลักษณ์แล้วก็เวลาขับบนท้องถนนเนี่ยคือเห็นชัดเจนเลยป่ะว่ารถคันนี้เฟอร์รี่มาละแต่สิ่งนึงที่สำคัญเลยก็คือมันใส่โทโบดิและเสียงมันจะเพาะไหมเดี๋ยวไปติดตามชมช่วงหลังกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเจ้าตัวล้อแม็กก่อนล้อแม็กเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยขอบ20รัดมาด้วยยางอย่างดีโดยเฉพาะของเฟอร์รี่เจ้าตัวแคลิฟอร์เนียทีเลยนะขอบ20นะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเบรกคาลิเปอร์จะเป็นเบรกแบบเซรามิกแล้วนะใช้แบบ CCM2 นะครับก็คือเป็นเบรกเซรามิกที่ดีที่เขาว่าดีที่สุดเอามาใส่ใน Ferrari California เพราะว่าเบรกแต่ละตัวเนี่ยผลิตออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นนะครับเหมือนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ใส่เบรก CCM2 นะครับก็คือเป็นเอาง่ายๆว่าเอามาจาก F1 นั่นแหละเอามาลงในรถคันนี้นะครับบวกกับช่วงล่างหรือเพาการขับขี่เนี่ยเอาระบบเทคโนโลยีอย่าง F1 Track เข้ามาในเจ้ารถคันนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนี่แหละความ the best ของเจ้าแคลิฟอร์เนีย T โอเคอ่ะเข้ามาต่อด้านท้ายเจ้าตัวรถเข้าแคลิฟอร์เนีย T คันนี้กันโอ้โหเป็นไงแหมบ้านท้ายเนี่ยเซ็กซี่ดูดีงดงามมากนะฮะไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะฮะวางของได้ด้วยนะฮะจะติอย่างเดียวก็คือผมเนี่ยไม่มีตังค์จะซื้อนะฮะ
ก็คือเจ้ารถคันนี้นะครับมีไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคล้ายๆรุ่นที่ผมบอกไปใช่ไหม F40 หรือ GTO นะเพื่อนๆนั่นแหละนี่ไฟท้ายก็จะชัดเจนนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะติดตรงวงกลม2วงนี้ใช่ไหมครับแต่เขามีนโยบายว่าตรงไหนที่มีการ working อ่ะหมายความว่ามันมีกฎ policy นึงอ่ะที่บอกว่าถ้าตรงไหนมีการขยับขยื่นเนี่ยไม่สามารถติดไฟเบรกได้นะครับทำให้รถคันนี้ไฟเบรกอยู่ด้านตรงกันชนท้ายข้างล่างนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับนึกว่าไฟท้ายอยู่ติดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องมูฟเพื่อเปิดประทุนใช่ไหมฮะรถคันนี้เปิดประทุนได้นะครับผมบวกกับกันชนด้านล่างดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเห็นไหมดุดันเลยสไตล์ Ferrari นะครับผมบวกกับท่อ4ท่อออกแท้เลยออกคู่แท้เลยเดี๋ยวมาชมฟังเสียงกันด้วยว่าเสียงเป็นไงอยากรู้ไหมว่าเสียงแคลิฟอร์เนียทีเป็นไงเนี่ยเพื่อนๆ เห็นกุญแจเปล่ากุญแจเฟอร์รี่คือแม่นมีแล้วก็เฟี้ยวอะนะเปิดประตูเข้ามาดูด้านในกันเลยสำหรับเจ้าด้านในตัวรถนะบอกเลยว่าหือมันไม่เหมือนรถทั่วไปอ่ะอันดับแรกเลยนะสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะคือพวงมาลัยของเจ้าตัวรถคันนี้พวงมาลัยเนี่ยคิดถึงในเกมไหมในเกมเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทสต็อปบอททอมนู่นนี่นั่นการปรับคอมฟอร์ตการปรับโช๊คการเลี้ยวหรือว่าการเปิดไฟเลี้ยวการเปิดอะไรเนี่ยมีหมดเลยทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับไม่ว่าจะท็อปไฟหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่พวงมาลัยหมดนะครับทำให้ driving focusได้ดีมากนอกจากพวงมาลัยแล้วเนี่ยเราเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเบาะของเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีทูโทนนะอันนี้เป็นออปชันด้วยแล้วตามมาด้วยว่าเส้นสายเนี่ยของเขาเนี่ยที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยหรือการร้อยได้สีแดงเนี่ยมันคือออปชันนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเสียตังค์นะรู้ไว้ด้วยนะเพื่อนๆต้องเสียตังค์ก้าวเข้ามาแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นโลโก้หัวม้าหัวหมอนนะครับหรือว่าจะเห็นปุ่มใดๆเนี่ยทุกอย่างเป็นตังค์หมดนะครับบวกกับเจ้าตัวเบาะอันนี้เนี่ยเป็นเบาะลูมบ้าด้วยนะครับเบาะลูมบ้าคืออะไรก็คือเป็นเบาะนวดด้วยนะครับก็คือจะนวดหลังดันหลังทำให้เพื่อนสบายด้วยระหว่างขับขี่เพราะรถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะขนของได้ครับได้ทุกวันแล้วไม่ต้องกลัวลูกระนาดแล้วยังจะนวดหลังเบาๆให้เพื่อนๆด้วยบวกกับว่าเวลาเพื่อนๆขับทางไกลใช่ป่ะมันจะเมื่อยใช่ป่ะปรับเบาะอุ่นได้ด้วยอันนี้คือข้อดีของการปรับเบาะอุ่นนะฮะประมาณนี้สำหรับเจ้าหน้าจอรถคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นหน้าจออนาล็อกผสมดิจิตอลนะฝั่งขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าเหยียบไปเท่าไหร่แล้วนะครับและรอบก็จะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าระบบเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีไม่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่า F-track เอ้ยมันเลี้ยวไปยังไงละเอ้ยมันใช้น้ำมันมันใช้เครื่องยนต์ยังไงละเราจะสามารถปรับได้ในหน้าจอนี้ด้วยนะส่วนตรงกลางเนี่ยแน่นอนฟังเพลงเพราะๆขับไปทุกวันคันนี้เขาบอกว่าสามารถขับไปแบบเชียงใหม่ภูเก็ตได้อย่างแบบรู้สึกสบายโดยไม่ต้องรู้สึกแบบหวือหวาวืดวาดไม่ต้องมานั่งคอยปรับว่าแบบเฮ้ยลูกระนาดอยู่ข้างหน้าคันนี้หมดห่วงครับถ้าเพื่อนๆชอบรถซุปเปอร์คาร์ที่ขับได้ทุกวันเนี่ยเฟอร์รี่แคลิฟอร์เนียทีตอบโจทย์แน่นอนลองดูโอเคนอกจากสิ่งที่บอกไปแล้วนะครับเพื่อนๆข้างหลังเนี่ยยังมันเป็นรถ2บวก2ที่นั่งนะแต่2บวก2ที่นั่งด้านหลังนี่ดิไม่ได้ให้คนนั่งนะผมรู้สึกว่าทรงมันเหมือนจะให้แมวนั่งนะครับหรือเอาตุ๊กตาวางอ่ะกำลังดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเอาของวางดีสุดนะประมาณนี้บวกกับว่าหลังคาเนี่ยเปิดประทุนได้ใน14วินาทีเท่านั้นนะเพื่อนๆนี่หายใจเข้าออกไม่ถึง3รอบอ่ะก็เปิดเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาเทสต์ไดรฟ์กับเจ้านะครับ Ferrari California Team ต้องบอกว่าเจ้า Ferrari เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะขับไม่ได้ทุกวันถูกไหมฮะแต่ว่ารถคันนี้มัน daily use แล้วเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันใช้งานง่ายๆจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าพอมาเป็นตัวโทโบแล้วเนี่ยประหยัดน้ำมันจริงหรือเปล่านะขนของได้เยอะจริงหรือเปล่าก็โชว์ให้เพื่อนๆดูครบๆเลยนะครับตอนนี้เราก็ขับกันในเมืองอ่ะแหละนะมีบรรยากาศที่มีรถติดผู้คนสัญจรนะช่วงล่างการขับขี่เนี่ยถือว่าสบายๆง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ข้างในใหญ่โตกว้างขวางได้เลยนะครับก็เหมือนขับรถยุโรปทั่วไปเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้ดูเป็นรถซุปเปอร์คาร์ขนาดนั้นแต่ว่าภาพลักษณ์ที่คนมองเห็นเนี่ยจากที่ผมดูจากสายตานะคนต้องมองด้วยสีด้วยแบรนด์ของเขานะครับที่มีมามากกว่า100ปีบวกกับเจ้ารถคันนี้นะแล้วสำหรับผมเนี่ยถ้าบอกว่าเหมาะสมกับใครนะก็คงจะบอกว่าเหมาะสมกับคนที่อยากขับซุปเปอร์คาร์สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกวันจริงๆและราคาเนี่ยต้องบอกว่าจับต้องได้ไม่โอเวอร์เกินไปเพราะว่าคันนี้เนี่ยออกมาประมาณ10ปีละเกือบ10ปีนะครับราคาก็นิ่งแล้วยังไงถ้า
ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกำลังใจกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละ See you